มีสติสำรวมระวังกายวาจาให้ถูกต้องเรียบร้อยซึ่งศีลนี้มีตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227สำหรับคฤหัสถ์นั้นก็มีศีล5ศีล8สามเณรก็ศีล10บรรพชิตหรือพระนี้ก็ศีล227ศีล5ศีล8ก็เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบทางกายทางวาจาทางกายไม่ทำผิดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดวาจาส่อเสียดไม่ดื่มสุราเมรัยไม่นั่งหรือนอนที่นอนอันสูงอันใหญ่ไม่ทานอาหารตอนเย็นไม่ดูการขับร้องวงกลมดนตรีดูการเล่นต่างๆเป็นศีล5และก็ศีล8ศีล5และก็ศีล8นี้รวมแล้วก็คือว่าเป็นกุศลกรรมบท10ประการเป็นการกระทำที่ถูกต้องทางกายทางวาจาเมื่อเรามีศีล5ศีล8เรียกว่าเราทำอยู่ในกุศลกรรมบท10อย่างข้อวาจาเนี่ยเมื่ออารมณ์เราขัดข้องไม่พอใจเราพูดออกไปด้วยจิตใจยังมีความโกรธอยู่มีความพยาบาทอยู่เราพูดวาจาออกไปวาจาไม่ไพเราะไม่อ่อนหวานศีลของเราก็ขาดแล้วเราพูดออกไปหวังให้เขาผู้ที่ได้ยินนั้นมีความเจ็บใจศีลก็ขาดแล้วหรือพูดออกวาจาไปเป็นวาจาที่โกหกศีลก็ขาดแล้วพูดเพ้อเจ้อเลวไหลหาประโยชน์สาระไม่ได้ศีลก็ขาดนี่เรียกว่าทางวาจาส่วนมากทางกายเราจะสำรวมดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นี่ก็ได้ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมก็ได้ไม่ดื่มสุราเมรัยก็ได้นี่ก็สี่ข้อแต่ทางวาจานี้เป็นของสำคัญเหมือนกันเพราะเมื่อมีความไม่พอใจพูดออกไปตามอารมณ์นั้นความปกไม่ปกติก็จะเกิดขึ้นกับวาจาของเรากายปกติแต่วาจาไม่ปกติศีลของเราก็ยังไม่ดีไม่ถูกต้องเรียบร้อยเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายผิดปกติทางวาจาเป็นโทษว่าเราไม่ทันอารมณ์ไม่มีสติยับยั้งไม่ได้ดูจิตว่าจิตขณะนี้เป็นอย่างไรมีความขัดข้องไหมมีความโกรธไหมต้องสำรวมระวังไม่พูดออกไปตามอารมณ์ที่ยังโกรธอยู่ให้มีความสำรวมไว้มีความระวังไว้เรียกว่าเป็นศีลกุศลกรรมบท10ประการกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรมวจีกรรมก็ได้พูดไปแล้วคราวนี้นักปฏิบัติที่มาปฏิบัติภาวนามาทำกรรมฐาน
มาเจริญภาวนานี้มาทำใจให้ดีมาทำใจให้ถูกต้องมาทำกรรมทางใจให้ถูกต้องที่ดีหรือว่ามโนกรรมสามมโนกรรมที่เป็นสุจริตนี่ว่าไม่ผูกโกรธไว้ไม่พยาบาทไม่เพ่งเล็งทรัพย์ของบุคคลอื่นมีความเห็นถูกต้องตามทํานองคงธรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อบุญมีจริงบาปมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงนี่ก็เป็นมโนกรรมสุจริตคราวนี้เมื่อเรามาภาวนามากำราบจิตใจที่ไม่มีความสงบให้มาอยู่ในองค์ของกรรมฐานการภาวนาจะเป็นการบริกรรมพุทโธการพิจารณาความตายการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกกรรมฐานแต่ละกองนั้นเป็นอุบายวิธีให้จิตของเรามีสติมาจดจ่ออยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนั้นจิตก็จะไม่คิดไปภายนอกไม่คิดไปเพ่งโทษไม่คิดไปเบียดเบียนไม่คิดโกรธคิดพยาบาทไม่คิดไปทางอกุศลกรรมเมื่อจิตไม่คิดไปจิตมาอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเราก็มีกรรมที่ดีมีมโนกรรมที่ดีจิตก็ไม่วุ่นวายเพราะถ้าเราคิดโกรธคิดพยาบาทไปแล้วใจไม่สบายคิดเพ่งเล็งไปภายนอกใจก็ไม่สบายเพ่งเล็งทรัพย์คนอื่นใจก็ไม่สบายคิดมีความเห็นผิดคิดปรุงแต่งไปใจก็ไม่สบายเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่เมื่อเรามีสติมาระลึกถูกต้องมาระลึกถึงในกรรมฐานภาวนาซึ่งเป็นกรรมฐานอุบายกำราบจิตไม่ให้คิดไปในอารมณ์ของอกุศลกรรมกรรมฐานนี้มีหลายกองมีถึง40กองพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานชาคานุสติกรรมฐานเทวตานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานกรรมฐานนี้เหมาะแก่จริตผู้มีเป็นศรัทธาจริตมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเลื่อมใสในการบริจาคทานมีศรัทธาในการสมาทานศีลหรือระลึกถึงคุณของเทวดาผู้มีหิริมีความอายมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาประลึกถึงความดีของเทวดาก็เป็นเทวตานุสติกรรมฐานหรือเรานึกถึงพุทโธก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระธรรมธรรมโมเป็นธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงสังโฆพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นสังฆานุสติกรรมฐานการระลึกถึงกรรมฐานทั้ง6กองนี้เหมาะแก่จริตผู้เป็นศรัทธาจริตมีจิตใจน้อมเชื่อง่ายมาระลึกถึงกรรมฐานนี้จิตก็สงบได้ง่ายมีความสงบระงับจากอารมณ์ของอกุศลกรรมจิตมาเป็นกุศลมีความสงบหรือเราจะภาวนาว่ามรณังมรณังชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายมาระลึกรู้อย่างนี้
ก็เป็นมรณานุสติกรรมฐานเหมาะแก่จริตของผู้ซึ่งมีปัญญามาเห็นโทษเห็นความเสื่อมสิ้นไปของร่างกายหรือจะพิจารณาธาตุจาตุวัฏฐานธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมร่างกายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามหรือจะพิจารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญาว่าอาหารที่เราขบเราฉันไปเราบริโภคไปนี้เป็นของปฏิกูลทั้งหมดไม่เป็นของสวยของงามพิจารณาไปเช่นนี้ก็เรียกว่าบอกแก่จริตผู้เป็นปัญญาจริตย่อมจะเกิดความสงบระงับได้ง่ายหรือนักปฏิบัติภาวนาจะพิจารณากายคตาทั้ง32อสุภาษิตอย่างที่พวกเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังกายคตา32คือผมขนเล็บฟันหนังอาการ32พิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือพิจารณาร่างกายซึ่งหมดลมหายใจแล้วเป็นซากศพอย่างใดอย่างหนึ่งตามอาการสิบอย่างอสุภาษิตมีร่างกายขึ้นเขียวขึ้นพองมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลหรือเหลือแต่โครงกระดูกเป็นต้นอันนี้เป็นอสุภกรรมฐานสิบเหมาะแก่จริตผู้เป็นราคะจริตที่ชอบยินดีในของสวยของงามเมื่อเรามาพิจารณาอยู่ในกรรมฐานอสุภกรรมฐานหรือกายคตานี้ก็จะกำหลาบจริตของบุคคลซึ่งเป็นราคะจริตได้ถ้าเป็นบุคคลเป็นวิตกจริตชอบคิดชอบรังเลสงสัยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกสัมผัสหรือว่าจะพิจารณาความว่างเป็นอารมณ์ไม่ให้จิตเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้อยู่กับอารมณ์ของความว่างไม่ไปยึดถืออารมณ์ใดทั้งหมดก็เหมาะแก่บุคคลซึ่งเป็นวิตกจริตเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบถึงกรรมฐานซึ่งอาตมานี้พูดให้ฟังโดยย่อเราก็จะพอเข้าใจเราก็สังเกตดูว่าในขณะนี้ปัจจุบันนี้อารมณ์จิตของเราเป็นอย่างไรอารมณ์จิตของเรามีความยินดีพอใจในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเราก็ต้องใช้อารมณ์ของกรรมฐานคือกายคตา32อสุภาษิตมาเป็นเครื่องกำหลับจิตใจถ้าจิตใจของเราเกิดความลังเลสงสัยวุ่นวายก็ให้เรามากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะกำราบความวิตกวิจารในจิตนั้นให้หมดสิ้นไปหรือตอนนี้จิตของเรามีความโกรธมีความพยาบาทเราก็จะต้องมาเจริญพรหมวิหาร4ประการจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นเครื่องกำราบจริตของบุคคลซึ่งเป็นโทสะจริตได้เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดูอารมณ์จิตของเราในปัจจุบันซึ่งเราเป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้มาแพร่ผ่านในจิตของเราแล้วเราจะเจริญภาวนาจะนั่งสมาธิจะดูลมหายใจหรือจะกำหนดพิจารณากายก็ให้เป็นไปตามที่นักปฏิบัติมีความชำนิชำนาญในกรรมฐานแต่ละกองนั้นกรรมฐานแต่ละกองนี้ท่านก็ยังเรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานคือเป็นกรรมฐานเป็นไปเพื่ออารมณ์ให้จิตของเรามีความสงบแต่ถ้าพูดรวมเข้ามาถึงการปฏิบัติแล้ว
เราเจริญสมถกรรมฐานอุบายที่ทำให้จิตสงบอยู่เพราะว่าจริงๆแล้ววิปัสสนากรรมฐานก็ซ่อนอยู่ในที่เดียวกันแต่จะพูดแยกแยะก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานเป็นวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานสมถกรรมฐานคืออารมณ์ที่ทำให้จิตสงบมีอารมณ์ทำให้จิตรวมเข้ามามีความสงบจะเป็นพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุดูลมหายใจเมื่อจิตสงบรวมเข้ามาแล้วมีปิติมีความสุขหรือว่าจิตเข้ามาเป็นเอกคตารมณ์เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานส่วนอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์หลวงพ่อของเราก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนต้นไฟลมต้นไฟลมนี้รากมันไม่ได้ติดกับพื้นดินแต่มันอาศัยอากาศอาศัยความชื้นในอากาศเนี้ยหล่อเลี้ยงดูดซึมเข้ามาทางรากหล่อเลี้ยงลำต้นใบได้วิปัสสนากรรมฐานคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอย่างเมื่อจิตของเรามีความสงบมาโดยการเจริญสมถกรรมฐานมาแล้วมาพิจารณากายเห็นกายเป็นของไม่เที่ยงเห็นกายเป็นสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้หรือเห็นกายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานให้เราเข้าใจว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายให้จิตมีความสงบวิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายให้จิตมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงทำลายกิเลสซึ่งอยู่ภายในใจแต่ถ้ามาภาวนาแล้วเราเจริญสมถกรรมฐานอยู่ก็เท่ากับว่าความเห็นแจ้งรู้แจ้งก็ซ้อนเข้ามาอยู่ด้วยกันเหมือนหลวงพ่อเรายกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อเรายกมีดขึ้นมาเล่มหนึ่งทั้งสันมันก็มีทั้งคมมันก็มีมาพร้อมกันเพราะเมื่อมีความสงบก็จะต้องมีปัญญาเพราะว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ที่จะเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานี้จิตต้องมีความสงบถ้าจิตไม่มีความสงบปัญญาก็ไม่เห็นจิตมีความสงบน้อยก็มีปัญญาน้อยๆจิตมีความสงบมากปัญญาก็เห็นชัดเท่าไหร่จิตมีความสงบเป็นหนึ่งปัญญาก็จะแหลมคมตามไปด้วยตามกำลังของความสงบนั้นเพราะฉะนั้นการเจริญก็มาฐานและปฏิบัติก็เป็นมาพร้อมกันคู่กันอย่างเราภาวนาพุทโธจิตสงบมีปิติขึ้นมาเรามีความสงบมีปิติเราพิจารณามองไปภายนอกก็เห็นอารมณ์จะเริ่มเห็นความเป็นอนิจจังเริ่มเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนก็จะค่อยๆมีความเห็นทีละน้อยทีละน้อยเป็นของคู่กันไปเปรียบเหมือนกับว่ามะม่วงใบหนึ่งมะม่วงใบเล็กๆก็เรียกว่ามะม่วงมะม่วงขนาดกลางก็เรียกมะม่วงมะม่วงที่ห่ามอยู่ก็เรียกมะม่วงมะม่วงที่สุกแล้วก็เรียกว่ามะม่วงมะม่วงที่สุกแล้วนั้นก็มาจากมะม่วงที่ห่ามมะม่วงที่ห่ามก็มาจากมะม่วงที่กลางกลางมะม่วงที่กลางกลางก็มาจากมะม่วงที่เล็กมะม่วงที่เล็กที่กลางที่ห่ามที่สุกก็เป็นมะม่วงใบเดียวกันไม่ใช่คนละใบเป็นมะม่วงใบเดียวกันนั่นเองการเจริญกรรมฐานนั้นก็เหมือนกัน
การที่จิตจะมีปัญญาได้ก็ต้องอาศัยความสงบจิตจะมีความสงบได้นั่นแหละก็ต้องอาศัยมีศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นเครื่องสำรวมระวังทางกายวาจาศีลนั้นก็เป็นเหตุให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิใจตั้งมั่นสมาธิก็มีปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาเนี่ยเป็นของคู่กันไปเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันสำหรับนักปฏิบัติภาวนาหลวงพ่อจึงยกตัวอย่างให้ฟังเสมอว่าบางทีบางสำนักว่าอันนี้สำนักของฉันเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำนักนี้ภาวนาพุทโธพิจารณากายพิจารณาธาตุพิจารณาสุภะโอ้ยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่เนี่ยยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่ยังไม่เป็นวิปัสสนาคือยังไม่รู้จักไม่รู้จักก็แยกกันไปอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้แล้วนักปฏิบัติก็เป็นอันเดียวกันเจริญสมถะกรรมฐานให้อุบายให้จิตสงบก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั้นถ้าจิตไม่สงบก็ไม่มีปัญญาที่จะมารู้แจ้งหรือเห็นจริงแต่อุบายที่จะไม่ให้เกิดปัญญาอีกพลิกมาจากความสงบอีกก็ต้องใช้อารมณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์เมื่อจิตสงบแล้วมาสอนจิตว่าผมนี่ไม่เที่ยงร่างกายนี่ไม่เที่ยงนะจิตก็จะมีความเชื่อมีความยอมรับยอมรับร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนสอนเข้าไปจิตก็ยอมรับปล่อยวางความยึดถือในกายบางทีไม่ต้องไปแยกแยะอะไรมากเพียงแต่บอกในจิตว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวตนจิตก็มีความเชื่อปล่อยวางความยึดถือได้เป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือถ้ากำลังไม่พอก็ย่องแยกแยะให้เห็นเข้าไปให้เป็นธาตุไปให้เป็นความว่างละเอียดเข้าไปจิตก็ยอมรับก็ปล่อยวางได้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาเข้ามาพลิกกันตรงนี้นิดนึงนี่แต่ก็ต้องอาศัยจิตที่สงบเป็นพื้นเป็นฐานก็ถ้าเขาว่านักปฏิบัติที่มาปฏิบัติมาทำจิตให้สงบก็เท่ากับเจริญวิปัสสนามาด้วยกันนั่นแหละไม่ได้แยกไม่ได้แตกต่างกันแต่ถ้าพูดไปแล้วก็เป็นของซึ่งว่าแยกกันไปแต่จริงๆแล้วก็มารวมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติก็ให้สังเกตดูสภาวะภายในใจอารมณ์ภายในใจรักษาใจให้มีความสงบด้วยอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าทำความสงบอบรมจิตให้สงบแล้วก็จะให้เกิดปัญญาทีหลังบางองค์บางท่านสอนจิตไปเลยเพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยงถ้าเชื่อตัวเราจิตก็ยอมรับจิตก็สงบได้ไม่ว่าเป็นปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิบางองค์มีความชำนาญในการทำความสงบก่อนก็เป็นสมาธิอบรมให้เกิดปัญญาทั้งปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิหรือสมาธิอบรมให้เกิดปัญญานี้ก็จะเป็นไปเพื่อการเห็นธรรมะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันขอให้เราเข้าใจในหลักการปฏิบัติเหมือนกับว่าบางองค์บางท่านก็ชำนาญในการพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของอารมณ์ในจิตเกิดความสงบบางองค์ก็อาจจะชำนาญในการทำความสงบเสียก่อน
แล้วถึงจะมาพิจิตมาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ภายหลังเรียกว่าทำสมาธิอุบายสมาธิให้เกิดปัญญาเหมือนกับว่าชาวนาหรือชาวสวนบางคนเขาชำนาญในการทำนาบางคนก็ทำชำนาญในการทำสวนแต่ก็เกิดผลผลิตได้เงินได้ทองเหมือนกันเราก็มาพิจารณาดูไม่ต้องลังเลสงสัยในการปฏิบัติของเราว่าอันนี้เราทำอะไรกันเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมะก็ควบคู่กันไปเลยเป็นทั้งวิปัสสนาเป็นทั้งกรรมฐานเหมือนเรายกมีดขึ้นมาเล่มหนึ่งยกขึ้นมาก็มีทั้งสันมีทั้งคมพร้อมกันเพียงแต่ว่ามันจะเป็นกำลังขนาดไหนถ้ามันยังคมน้อยกำลังน้อยมันก็จะตัดกิเลสได้น้อยถ้ามีดคมมากมีกำลังมากมันก็ตัดกิเลสได้มากขึ้นไปตัดความเห็นผิดความยึดถือในสกลกายนี้ได้มากขึ้นไปอย่างเราลองมาพิจารณาดูอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังแยกก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่นี้เมื่อหมุนอยู่สามัคคีกันอยู่ร่างกายก็พอสะดวกสบายแต่ถ้าธาตุนี้มันแปรปรวนไปความทุกข์ก็เกิดเมื่อร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังก็ทนอยู่สภาวะเดิมไม่ได้อนัตตาไม่มีใครสามารถบังคับได้ร่างกายนี้ก็จะต้องแตกสลายไปตามกาลตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราจะมายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราได้ยังไงหรือเราแยกแยะลงไปดินก็ไปตามดินน้ำไปตามน้ำไฟไปตามไฟลมไปตามลมแล้วที่ว่าเรานี้อยู่ตรงไหนร่างกายว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันแยกออกไปแล้วเป็นถึง32อย่างย่นย่อมาเป็น4อย่างเป็นดินน้ำไฟลมเมื่อแยกละเอียดเข้าไปแล้วมันหาตัวหาตนไม่ได้จึงว่าแยกไปก็เป็นความว่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาแยกออกไปแล้วมีสภาวะเช่นนี้จิตใจก็จะคลายความยินดีคลายความยึดถือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายไม่ยินดีเมื่อร่างกายนี้เป็นอยู่ไม่ยินร้ายเมื่อร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจิตปล่อยวางในความรู้สึกในความยึดถือในกายและจิตมีปัญญาจิตจะมีปัญญาได้เราต้องมาอบรมให้จิตมีความสงบมีความตั้งมั่นถ้าจิตไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาจิตจะต้องมีญาณมีสมาธิมีความสงบปัญญาถึงจะเกิดสมาธิความตั้งมั่นจะมีได้เราต้องมีศีลคารวะศีล5ศีล8ต้องระวังสำรวมไว้สามเณรศีล10ต้องรักษาศีลไว้พระศีล227ก็ต้องสำรวมระวังให้ดีระวังกายระวังวาจาให้ตั้งมั่นในศีลแล้วเมื่อจิตของเรากระทบอารมณ์ที่เข้ามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเข้ามาที่ใจหรือความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นที่ใจเกิดความรู้สึกอย่างไรเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดความยินร้ายไม่พอใจเราพูดออกไปการสำรวมเราก็ไม่มีแต่เมื่อเราสำรวมอยู่เห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่แล้วเนี่ยก็พิจารณาดูพยายามแก้ไขจิตซึ่งมันยินดียินร้ายนั้นให้มันจิตมาอยู่กลางๆโดยจะพิจารณาใช้ปัญญาอบรมให้เกิดความสงบหรือจะพิจารณาให้จิตมีความสงบด้วยอารมณ์ของกรรมฐานมันก็ให้เกิดปัญญามาคู่กันทั้งนั้นเมื่อเราทำอย่างนี้เรื่อยไปจิตมีความสงบมีปัญญารักษาจิตจิตมีความสงบจิตมีความสงบจ
จิตก็มีปัญญารักษาจิตเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันไปจิตมีความสงบการระสมรวมระวังในศีลก็ดีเมื่อศีลดีก็เป็นเหตุสมาธิตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาดีก็เห็นโทษเห็นภัยของการไม่มีศีลการไม่สำรวมกายวาจาก็มีความสำรวมกายวาจาให้ดีขึ้นสำรวมกายวาจาดีขึ้นสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีก็หมุนไปเป็นอันเดียวกันเป็นศีลสมาธิเป็นปัญญาก็เป็นมรรคเมื่อมรรคนี้แก่กล้าขึ้นมาแล้วการสำรวมนี้ก็เข้ามาภายในเป็นศีลภายในเป็นการสำรวมภายในเห็นอยู่ในจิตศีลนั้นความมั่นคงนั้นก็เข้ามาภายในสมาธิความตั้งมั่นอยู่ภายในปัญญาเป็นภายในเมื่อศีลเป็นภายในสมาธิเป็นภายในปัญญาเกิดภายในและรวมเข้ามาศีลสมาธิปัญญาก็รวมเข้ามามรรค8ประการคือศีลสมาธิปัญญารวมเข้ามาเป็นหนึ่งกิเลสความเห็นผิดก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตของเรามีกำลังเป็นหนึ่งปัญญาเป็นหนึ่งตัดกันลงไป